สวัสดีครับก็อยู่กับคลิปที่มีชื่อว่าโซโล่อย่างไรให้ขึ้นรังก่อน EP 5นะครับผมก็ EP นี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการเล่นมีน่านะครับการออกของพลังแสงรูนไอเทมนะครับก็คือจะสอนครบหมดเลยนะครับก็คือเราจะเล่นสอนเล่นมีน่าในระดับที่สามารถแบกทีมได้เลยนะครับก็ยังไงถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้กันหน่อยละกันนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรนะครับหรืออยากให้กำลังใจกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์แกเข้ามาหน่อยละกันนะครับทุกคอมเมนต์ผมอ่านเสมอนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันได้เลยครับผม Get over hereทีนี้เรามาเริ่มกันด้วยสกิลของมีน่ากันบ้างละกันนะครับมาเริ่มที่สกิลหนึ่งก่อนฮะสกิลหนึ่งของมีน่าเนี่ยถ้าหากโจมตีโดนศัตรูนะครับก็จะฟื้นฟูเลือด 4% นะครับแล้วก็จะโบน 1% ตามจำนวนศัตรูที่เพิ่มเข้ามานะครับสูงสุด 8% ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าหากเราสกิลโดนคลิปก็นับด้วยนะครับถ้าหากสมมติมีฮีโร่อยู่ใช่ไหมครับมีฮีโร่ตัวนึงมีคลิป3ตัวเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเราจะฟื้นฟูเลือดเนี่ยถึง 8% เลยนะครับนะครับแล้วก็สกิล2นะครับก็คือจะเป็นการดึงศัตรูเข้ามาหาใกล้ตัวเรานะครับซึ่งเป็นสกิลซิกเนเจอร์ของมีน่าเลยนะครับซึ่งสามารถดึงศัตรูข้ามกำแพงมาได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยยิ่งอัพสกิลนะครับก็จะทำให้ได้คูลดาวน์ลดลงด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามซาเล่นมีน่าก็ต้องอัพ1ก่อนครับอัพ1แล้วตามด้วย2นะฮะแล้วก็ถ้าไม่ตายของมีน่านะครับก็จะดึงศัตรูนะครับให้รอบๆตัวเนี่ยระยะใกล้ๆนะครับมาโจมตีมีน่านะครับซึ่งคือถ้าหาเลเวลเราเยอะขึ้นเนี่ยก็จะบังคับศัตรูให้โจมตีเรา 1.5 วินะครับเลเวล2ก็2วิแล้วก็เลเวลต่อไปก็จะเป็น 2.5 วินะครับซึ่งค่อนข้างนานเลยนะครับถ้าหากศัตรูไม่มีรองเท้ากับสถานะนะครับซึ่งคือจะนานมากนะครับวิธีเล่นเนี่ยก็คือถ้าหาศัตรูอยู่เป็นกลุ่มนะครับกดฟิกเกอร์เข้าไปปุ๊บแล้วก็อันติได้เลยนะฮะอันติเสร็จปุ๊บค่อยสกิล2ก็ได้นะครับหรือจะ2ก่อนแล้วตามด้วยอติก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากใช้2ก่อนต้องรีบกด3ไวๆนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเวลาเขามีรองเท้ากับสถานะเนี่ยมันดึงแป๊บเดียวนะฮะดึงเสร็จปุ๊บต้องรีบอันติเลยนะครับอย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าหากช้าปุ๊บเขาจะหนีทันนะฮะแต่ว่าถ้าหากเราใช้3ก่อนเนี่ยเราค่อยๆเล็งก็ได้นะครับค่อยๆเล็งสกิล2ก็ได้นะครับนี่นะฮะเพราะงั้น2เสร็จปุ๊บรีบ3ทันทีนะครับแต่ว่าถ้าหากใช้3ก่อนเนี่ยก็ค่อยๆใช้2นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟนะครับสกิลติดตัวของมีน่านะครับซึ่งคือถ้าหากโดนโจมตีครบ10ครั้งนะครับก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับ 2% นะฮะสูงสุด10ครั้งคือจะวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยได้สูงสุดถึง 20% เลยนะครับก็คือมีน่าจะกลายเป็นโลมที่วิ่งไวมากนะครับสามารถวิ่งออกจากไฟได้สบายเลยนะครับเพราะว่าในระหว่างนี้เนี่ยจะไม่ถูกสถานะลดความเร็วนะครับไม่ว่าจะเจอเตียวเซื่อนกดสโลใส่อะไรใส่อะไรเงี้ยก็คือจะไม่ติดสถานะลดความเร็วนะครับอย่างโดนไทอาเตะโจมตีรัวๆนะครับก็สามารถวิ่งออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยเลยนะครับไม่ติดดื่นนะฮะนี่ก็คือเป็นโลมที่แบบโหเกียนจัดเลยนะครับแล้วก็ในถ้าหากมันติดสตั๊กครบเนี่ยเวลาใช้สกิลหนึ่งเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดถึง 100% เลยนะครับก็คือทำความเสียหายได้สมมติทำได้พันหนึ่งก็จะรีเลือดถึงพันหนึ่งเลยนะครับคือเยอะมากนะครับก็แล้วก็เคล็ดลับของมีน่านะครับเวลาถ้าหากกดสตั๊กครบนะครับครบ10ครั้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งก็คือมันจะไม่ไปทับรวมกับสกิล1นะฮะถ้าหากเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยแล้วสกิล1ยังคูลดาวน์ไม่เสร็จนะครับเราจะเห็นว่าสกิล1ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังคูลดาวน์อยู่นะครับซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราโดนตีโจมตีครบ10ครั้งนะครับแล้วจะรีเซ็ตสกิล1ไม่ใช่นะครับถือว่าเป็นสกิลอีกสกิลนึงที่มาทดแทนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องกะระยะเวลาดีๆนะครับเพื่อจะได้ใช้สกิล1ได้2ทีนะครับหมุนกันต่อเนื่องเลยนะครับมาก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ไอเทมเลยแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูไอเทมของมีน่ากันบ้างนะฮะชิ้นแรกก็ต้องออกเป็น Storm Tracker นะครับชิ้นต่อมาก็อาจจะขึ้นเป็น Gilded Cape ก็ได้นะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเป็นหลักนะครับถ้าทีมเขานะครับมีแก๊กมีเตียวนะครับมีแก๊กกับมีเตียวนะครับก็ต้องขึ้นนี่ก่อนเลยนะแต่กินซิ่งนะครับรองเท้ายังไม่ต้องนะครับมีแก๊กมีเตียวต้องขึ้นนะครับเพื่อเอาไว้กันเพื่อนโดนแช่แข็งนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนโดนแช่แข็งเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องรีบออกล้างสถานะขึ้นมาก่อนครับรองเท้าไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ต้องเล่นเซฟด้วยนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าหากเราโดนนะครับเราเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าหากเราโดนแก๊กดูดนะครับ
เจลเซียนแช่นะครับโอกาสตายสูงมากเพราะงั้นเราต้องรีบขึ้นนะครับนี่นะต้องรีบขอสถานะนะครับแล้วก็ขึ้นไปกิลด์เกมนะครับแต่ว่าถ้าหากเกมไหนนะครับที่ไม่มีตัวที่แบบว่าสตันโหดนะครับก็แนะนำเป็นใช้เจเนซิสแทนนะครับนี่จะใช้เป็นเจเนซิสแทนนะครับมันจะอึดมันทำให้มีหน้าอึดมากนะครับแต่ว่าถ้าเกมไหนมีพวกคิวเลนนะครับมีคิวเลนมีลิงก็รีบออกนี่ก็ดีครับเพราะว่ามันจะทำให้ป่าเขาเล่นยากขึ้นนะครับเขาก็จะค่อนข้างกลัวนะครับโอเคอันนี้เป็นพวกของซับพื้นฐานนะครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็หลักๆที่ใช้ก็จะมีแค่3อันนะครับส่วนไอ้มาเธอร์เอิร์ธบาเรียเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะใช้อาจจะตอนแบบเจอซาต้านะครับแต่ว่าถ้าหากเจอซาต้าเนี่ยผมว่าผมใช้เจเนซิสเนี่ยมันก็รับดาเมจจากซาต้าได้พอสมควรแล้วฮะนะครับนี่นะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูของชิ้นที่3นะครับของชิ้นที่3เนี่ยก็ให้บังคับนะครับให้ดูทางแครี่ฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าแครี่ฝั่งตรงข้ามเป็นเทลเป็นแวนนะครับเป็นแอนนาดอร์นะครับ3ตัวนี้นะครับให้ขึ้นไกอานะครับแต่ว่าถ้าแครี่ฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ใช่3ตัวที่ว่ามานะครับขึ้นเดอะไอจิตนะครับพอขึ้นเดอะไอจิตเสร็จปุ๊บนะครับให้เราดูว่าป่าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวอะไรนะครับเป็นตัวกายภาพหรือเป็นตัวเวทนะครับถ้าเขาเป็นคีร่านะครับเป็นคีร่าเป็นซิลนะครับรีบขึ้นนี่นะขึ้นนี่เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากไม่ใช่นะครับเป็นอย่างเช่นเป็นเซลฟิสเป็นเดกต้านะครับเป็นวิปนะครับรีบขึ้นเชียวบรอดนะครับแล้วก็ตามด้วยไกอานะครับนี่ฮะเซตประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเทลเป็นแวนนะครับขึ้นไกอานะครับและไอเทมต่อจากนั้นก็คือเดอะเอจิสนะครับคือไม่ต้องคิดแล้วนะครับคือขึ้นเดอะเอจิสได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยชิวออฟลอดนะครับนี่นะฮะแต่ว่าถ้าหากแครี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็แบบมีโจ๊กเกอร์ด้วยนะครับก็อาจจะขึ้นเป็นเมลเพนนะครับแต่ว่าเฉพาะเจอโจ๊กเกอร์อย่างเดียวนะครับที่ให้ขึ้นอันนี้นะฮะโจ๊กเกอร์นะครับก็ให้ใช้อันนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่เจอโจ๊กเกอร์นะครับก็ขึ้นเป็นชิวออฟลอดนะครับนี่นะครับก็คือของมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปนะครับตามทีมตรงข้ามด้วยนะครับตามตัวละครของทางทีมตรงข้ามด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราขึ้นของไม่ถูกเนี่ยมีหน้าจะค่อนข้างบางครับแล้วมันจะแทงไม่ได้นะครับมันจะแทงได้ไม่โหดเท่าไหร่นะครับถ้าหากโรมแทงแล้วแทงไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่าทีมพังนะครับคือโรมถ้าเป็นโรมซัพพอร์ตนะครับโรมซัพพอร์ตแทงไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคืออาจจะแทงได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นโรมแท้งนะครับก็คือต้องแทงให้ได้นะครับส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็เราก็ปรับเปลี่ยนตามเกมนะฮะถ้าอย่างเจอเพนเนี่ยก็อาจจะขึ้นทอยนะครับแต่ว่าถ้าหากเจอพวกกายภาพทั่วไปก็หรืออย่างเจอไวโองี้นะฮะก็เราอาจจะขึ้นเป็นเมลออฟเพนก็ได้นะครับเพื่อป้องกันดาเมจให้แบบว่าถ้าหากเราขึ้นในชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามมีมุรามาสะนะครับมันก็จะป้องกันความเสียหายได้เพิ่มอีกประมาณ 6% นะครับนี่นะถ้าเราออกนี่นะครับถ้าตัวไหนเป็นตัวโป้งนะครับพยายามทำเกาะให้เกิน 1,800 นะครับแต่ว่าถ้าหากไม่ใช่นะครับถ้าเป็นพวกโจมตีรัวๆนะครับก็เอาเกาะแค่ 1,500 ก็พอแล้วนะครับนี่นะปึ๊บอ่ะเรื่องของไอเทมมีหน้าเนี่ยจริงๆก็แนะนำ5ชิ้นละกันนะครับแนะนำ5ชิ้นละกันเพราะว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยเอาไว้แก้เกมนะครับเอาจริงแค่นี้5ชิ้นก็จบเกมแล้วนะครับก็อย่าลืมไปพลิกแพงเปลี่ยนไอเทมเอาละกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะแทงไม่ได้นะครับถ้าหากเราขึ้นของผิดนะฮะอย่าลืมนะครับเทลแวนออกไกอานะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับขึ้นไอจิตนะครับพอขึ้นไอจิตเสร็จปุ๊บให้ดูป่านะครับถ้าป่าเขาเป็นเวทขึ้นนี่นะครับแต่ว่าถ้าป่าเขาเป็นกายภาพขึ้นนี่นะครับนี่นะไม่งั้นเราจะยืนไม่อยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยแกะนะครับแต่ว่าถ้าหากทีมนู้นเป็นเทลเป็นแมนนะครับขึ้นนี่ตามด้วยเอจิสตามด้วยชิลออฟลอดนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับมาอันนี้จะเป็นพลังแฝงที่ผมแนะนำเลยนะครับเป็นเซตพลังแฝงที่แนะนำนะครับก็จะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือทาวเวอร์เบสซิ่งนะครับก็คือเมื่ออยู่ในระยะป้อมเนี่ยจะทำให้ได้รับการต้านทานสถานะเพิ่มขึ้น 15% นะครับก็คือจะโดนสตันหายไวขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับลดลง 10% นะครับก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ป้อมเราหรือป้อมเขานะครับก็จะได้รับความเสียหายน้อยลงนะครับเวลาเราฟิกเกอร์เข้าไปอันติในป้อมเขาเนี่ยเราก็จะเจ็บน้อยลงด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็พลังแฝงที่ต่อมานะครับก็คือจะเป็นรีโกนะครับซึ่งจำเป็นมากนะครับเพราะว่าสกิลของมีหน้าเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเลือดซะส่วนใหญ่นะครับ
ถ้าหากว่าเราใช้สกิล1เนี่ยแล้วเลือดเราได้รับการฟื้นฟูนะครับจาก 1,000 เนี่ยก็จะเป็น 1,100 นะครับถ้าเลือดต่ำกว่า 50% นะครับก็จะกลายเป็น 1,200 เลยนะครับก็คือจะเพิ่มขึ้นมาถึง 20% เลยนะครับแล้วก็พลังแฝง Explosive Shield นะครับซึ่งก็คือถ้าหากเราโดนโจมตีครบ20ครั้งเนี่ยมันจะปล่อยมินิสตันเข้ามานะครับก็คือจะสตัน 0.75 วินะครับแล้วก็จะทำให้รับเอฟเฟกต์ฟื้นฟูนะครับก็คือเราจะฮิลแรงขึ้นอีก 30% นะครับก็คือถ้าหากเราใช้สกิล1ในระหว่างนี้นะครับจากตอนแรกเนี่ยดาเมจเราจะฮิล 1,000 นะครับก็จะกลายเป็น 1,300 เลยนะครับแล้วถ้าหากรวมกับพลังแฝงอีกก็จะกลายเป็นถึง 1,500 เลยนะครับซึ่งคือเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยพลังแฝง Recovery พันนะครับถ้าหากเรากัดจังหวะใช้งานเนี่ยพร้อมกันนะฮะก็คืออย่าง Explosive Shield เนี่ยถ้าหากเราติดสตั๊กตรงนี้พอดีนะครับแล้วเรากดใช้ Recovery พันเนี่ยเลือดนี่เพิ่มเป็นพันเลยนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มกับการคอมโบของรีโกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากเราได้แอซิดเพิ่มนะฮะหรือได้คิวนะครับก็จะฟื้นฟูเลือดเพิ่มอีก 9% นะครับซึ่งก็คือพลังแฝงทุกอย่างเนี่ยมันจะคอมโบกันหมดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนำเซตนี้นะครับเพราะว่ามีหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ไม่ได้ต้องการดาเมจนะครับต้องการแค่ว่ายืนให้อึดนะครับแล้วก็ปล่อยสกิลหนึ่งนี่อย่างต่อเนื่องนะครับแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าสกิลของมีนาเนี่ยมันจะทูดาเมจอยู่แล้วนะครับผมก็มาอยู่กับรูนของมีนานะครับซึ่งมีนาก็จะมีความลับในเรื่องของรูนนิดนึงนะฮะแน่นอนว่าต้องออกรูนแท้งก่อนนะครับก็คือจะเริ่มต้นที่โกลเด้นบอดี้10เมตรนะครับแล้วก็ตามด้วยโปรเทคนะครับโปรเทคอีก10เมตรนะครับแล้วก็ตามด้วยโปรเวสนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูนพื้นฐานเลยนะครับซึ่งถ้าหากไม่ได้ออกเป็นรูนที่บวกเลือดประมาณ1,000ขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเก่งนะครับมีหน้ามันจะบางค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยก็จริงๆแล้วมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีหน้าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เมื่อโดนโจมตีมากๆปุ๊บมันจะวิ่งไวขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยความลับของมีหน้านะครับอันนี้เฉพาะคนที่เล่นเก่งนะครับถ้าหากคุณเล่นมีหน้าเริ่มเก่งแล้วนะครับเริ่มแบบหาจังหวะเข้าไฟได้แล้วอะไรได้แล้วนะครับให้เล่นเป็นรูนโคโลซัสครับนี่ครับแล้วก็โพเวสอีก10เมตรนะครับนี่นะฮะก็คือเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมา 1,400 นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องความเร็วเคลื่อนที่ที่เราต้องการเนี่ยคือไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามีหน้าเนี่ยสกิล1ของมันเนี่ยมันจะรีเจนเลือดได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีสกิลในเรื่องของเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่มีพลังชีวิตเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้สกิล1แรงขึ้นแล้วก็ดูดเลือดได้แรงขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากคุณหาจังหวะแบบว่าเข้าไฟเป็นออกไฟเป็นแล้วนะครับให้ลองเล่นดูนะฮะโคโลซัสนะครับแต่ว่าถามว่าตัวผมเองเนี่ยเล่นถึงขั้นโคโลซัสได้หรือยังก็ต้องขอบอกว่ายังไม่เชี่ยวชาญนะครับผมรู้สึกว่ามันยังเล่นยากสำหรับผมอยู่นะฮะในการเล่นโคโลซัส10เมตรนะครับมันจะขาดเลยสักอย่างนึงนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ผมเล่นในปัจจุบันนะครับโกลเด้นบอดี้10เมตรครับแล้วก็โคโลซัส5ครับแล้วก็โปรเทคอีก5ครับแล้วก็โปรเวสซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นอันที่ผมเล่นในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นความเร็วเคลื่อนที่ 2% นะครับแล้วก็พลังชีวิตอีก 1,300 นะครับก็เดี๋ยวผมจะกดสโลว์ให้ดูแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่นทั้งหมด3เกมนะครับก็แพ้ชนะก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงละกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น ID รองของผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณคอน8ดาวนะครับ ID นี้นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ทีนี้เรามาดูดาร์ฟกันก่อนนะดาร์ฟก็จะมีไฮยาเต้เด็กต้าดีแลกสลิมนะฮะแล้วก็ลิโป้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมมองว่าต้องทำตัวให้อึดที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าหากดีแลกเล่นดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกล้างสถานะนะครับแต่ว่าถ้าหากเล่นกลางๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นเจเนซิสแทนแล้วกันนะครับก็ในช่วงต้นเกมครับเราไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ช่วงเลนกลางคือปล่อยนะไม่ใช่ไปประทานครับเพราะว่าตอนปะทะช่วงต้นเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็ตรงนี้เนี่ย เราจะมาช่วยวิปฟาร์มนะครับเนื่องจากว่าการที่เราไปช่วยลาวิลในช่วงต้นเกมมันจะทำเกมไม่ได้นะครับก
ก็เราจะใช้วิธีการดึงนะฮะดึงบัฟนะครับให้มาอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับเราจะได้กดสกิล1แล้วโดนหลายๆตัวนะครับแต่นี้รู้สึกว่ามันเขาดึงไปทางขวาแล้วก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะเหมือนวิปจะเล่นแปลกๆชอบกลนะยังใช้เหมือนใช้สกิล1ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับพอเราเคลียร์ทางฝั่งทางฝั่งบูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาจางนะครับคอยเก็บจะสังเกตว่าถ้าหางมีหน้าเนี่ยช่วยฟาร์มนะครับมันจะไวมากเลยนะครับโอ้คลิปหายไปตัวนึงด้วยนะครับแต่เล็กยังอยู่นะครับวิปเดินเหมือนใจลอยๆนิดนึงนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวได้เลยนะครับเนื่องจากแท็กกลางแล้วนะครับก็วิปก็จะ4นะจิ๊กต้ายังมาครับจิ๊กต้ายังไม่4เราสดได้เลยนะให้เตะโดดหนีนะครับผมเสียฟิกเกอร์ฟรีเลยถ้าตะกี้ถ้าเกี่ยวให้เตะได้ก็น่าจะได้คิวนะครับนี่เราก็กลับเลนกลางครับกลับเลนกลางเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อที่มังกรเล็กด้านบนนะครับพอมังกรเล็กด้านบนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวจะต่อบูได้ต่อเลยนะครับก็ตอนนี้เห็นทางเวเลสนะครับเวเลสนี่วาร์ปกลับบ้านนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะไปเตรียมตัวที่จะเอาเก็บบัฟฟ้านะครับแต่ว่าวิปเนี่ยตัดสินใจที่กลับไปทางฝั่งมังกรนะครับซึ่งผมมองว่าบังกรตรงนี้เนี่ยถ้าหากต่อให้เราเสียเนี่ยทามมิ่งเราจะดีกว่าทามมิ่งการฟาร์มจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าป่าเขาอยากเล่นอย่างนี้ก็ตามใจครับตามใจแล้วก็มาพอมาตรงนี้ปุ๊บก็ทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องนะครับเพราะว่าป่าเราเนี่ยไปขายทีนะฮะนอกจากวิปเนี่ยคือต้องทำไงก็ได้ให้รวยเร็วที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ตายไปนะครับทำใจเลยครับมาเยอะเหลือเกินนะป่าก็มองไม่เห็นพุ่มหรือไงนะครับรู้สึกว่าพูดไม่ออกเลยนะจอตะกิ้มพูดไม่ออกเลยนะก็เดี๋ยวไปทางฝั่งบูนะฮะแทนที่ไอ้ตรงนี้นะวิปควรจะมาเล่นบูก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บเลสนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากเขาไปเล่นเลสก่อนเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปทางบูแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะไปต่อทางมังกรไม่ได้นะครับก็จะเก็บเวสันดากอนไม่ได้นะครับทีนี้เราก็มาช่วยทางลาวิลแล้วกันนะครับเพราะว่าเลนค่อนข้างว่างนะครับพยายามหาออบเจกต์ในการทำนะครับอย่างเช่นมาตรงนี้เราจุดประสงค์ของเราตอนนี้เนี่ยก็คือจะพยายามที่จะเอาป้อมนะครับถ้าเจอเด็กต้าเนี่ยเราเล่นมีหน้านะครับพยายามวิ่งเข้าไปชนเลยนะนี่ไม่ต้องหนีเด็กต้านะครับชนขู่เขาไปเลยนะถ้ารวบได้ก็รวบเอาให้โดนแบบไฮยะเตะด้วยอะไรด้วยนะเนี่ยพอมันติดสแตทเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามใช้สกิลหนึ่งนะครับให้โดนได้หลายตัวนะครับในช่วงที่เลือดเราโลเนี่ยก็ให้เพื่อนรับสกิลไปก่อนสักสกิลหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เราค่อยเข้าไปดึงนะฮะในช่วงที่อย่างโรมเนี่ยเลือดน้อยๆนะครับแล้วทำแล้วแทงไม่ไหวแล้วเนี่ยก็แค่เข้าไปสกิลสตันใส่แล้วก็วิ่งหนีออกมาประมาณนั้นนะฮะเล่นแบบนี้ก็พอนะครับคือไม่ต้องแบบเห็นเลือดน้อยๆปุ๊บเราไปแทงแทนเพื่อนไม่ใช่นะครับเราแค่ใช้สกิลเนี่ยช่วยเพื่อนก็พอนะครับแล้วที่มีสลิมมาตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องไปโซนไปกันให้ทางขวานะครับพยายามเปิดช่องทางขวาไว้นะครับวิปทำทามมิ่งไม่ค่อยดีเลยครับตอนนี้ก็เลสก็เลสก็ยังไม่ตีนะครับมาอีกแล้วนะโอ้ฮายาโดดเข้ามาอันตีเลยนะครับเราพยายามที่จะลดเลือดไทยเปะให้เยอะที่สุดก่อนนะฮะแล้วก็พอเรามีสแตทเนี่ยเรามีสแตทขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งออกจากไฟได้สบายเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ติดสถานะสโลนะครับเราจะไม่โดนสโลในช่วงนี้นะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยป่าเราของยังไม่เยอะนะครับเราก็ต้องประคองไปก่อนครับเนื่องจากว่าเราเป็นแคลรี่ป่านะครับถ้าหากป่าของเราเนี่ยเป็นตัวดาเมจก็เราจะเล่นอีกแบบนึงนะครับในช่วงนี้ก็พยายามหาจังหวะคอยตัดไม่ให้ทางแคลรี่ฝั่งนู้นเนี่ยเล่นง่ายนะครับ
พญามาพญาเดินค่อนข้างแหลมพอทีนี้อันนี้ถ้าลาวิวันติเราก็จะได้ตัวหนึ่งลาวิวันติใส่เด็กดีลักไปอยากให้โดนพญาเป๋จังเลยแต่ดูดีแหละก็โอเคครับได้มาตัวนึงตอนนี้ทางวิปเนี่ยก็จะไม่โดนใครฆ่าง่ายๆแล้วนะเพราะว่าเริ่มมีของแล้วสลิมเกมนี้ก็ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่นะครับถ้าหากเราเจอครีมนะครับแล้วก็สกิล1ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อฟื้นฟูเลือดนะครับและช็อตตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้อันตรีนะครับเพราะว่าริโป้เนี่ยตายแน่ๆอยู่แล้วนะครับพยายามคำนวณดาเมจดีๆนะครับวิปเคลียร์กลางอยู่นะแล้วก็มาเปิดทั้งฝั่งบูให้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดบูเขานะครับตรงนี้เราเห็นสลิมตีคีฟอยู่นะครับเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องโซนให้ก็ได้นะครับมาคอยเตรียมตัวตัดบูเขาแทนก็ได้ครับเวลาผมเล่นกับแครี่ป่าเนี่ยผมมักจะอยากให้แครี่อยากให้ป่าเราเนี่ยรวยไวๆขึ้นมากกว่านะครับคือไม่ต้องทำเกมมากมายนะแต่ว่าให้รีบเก็บแต่ความเร็วโจมตีเยอะนะครับอันนี้คือที่สามารถสวนนี้ได้เนี่ยเพราะพลังแฝงล้วนๆเลยนะครับพลังแฝงเอ็กซ์โคสิฟคิวนะทำให้เราล้างสถานะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะสตันหรืออะไรนะครับมันทำให้เราสามารถที่จะกระโดดสวนกลับนะครับแล้วก็ไปใช้สกิลใส่ได้นะครับคือถ้าหากผมไม่มีเอ็กซ์โคสิฟคิวก็คือจะไม่สามารถเล่นช็อตดีได้เลยนะครับฟิกเกอร์ไปนะครับแล้วก็อันติให้โดนหลายๆตัวนะครับแล้วก็ใช้เคียวนะครับดึงตัวที่เหลืออยู่นะครับตัวที่ไม่โดนอันติเราเนี่ยเข้ามาในวงอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ใช้สกิล1หมุนปิ้วๆนะครับแล้วทีนี้เลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้จอเหมือนเลื่อนๆนะฮะคัดไม่ติดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปกลางจะไปชนนะครับแล้วก็ข้างบนไฟกันอยู่นะครับจริงๆถ้าไฟนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะจบไวนะครับไม่ต้องไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราไปไม่ทันละทีนี้เราก็คอยดึงให้คลิปเข้าป้อมแต่ว่าเขามากันค่อนข้างไวครับเพราะงั้นเราก็ได้แค่นี้ครับเนื่องจากทางฝั่งนู้นนี่ต้องกลับไปรีเลือดบางส่วนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดดาร์กเลยนะครับอันนี้ถ้าหากทางแครี่เนี่ยเขาเล่นเซฟหน่อยเขาจะมายิงอยู่หลังดาร์นะครับเวลาเข้าไปตีดาร์นะครับให้เราไปแท้งเนี่ยหลังดาร์กเลยนะครับเนี่ยนะฮะเราให้ตัวแท้งเนี่ยไปยืนอยู่หลังดาร์นะครับแล้วแครี่เราจะไม่โดนดาเมจจากดาร์คเลเยอร์อันนี้นะอันนี้คือถ้าหากเล่นอย่างนี้เนี่ยคือถือว่าแครี่ยืนถูกต้องเลยคือแครี่จะเซฟมากนะถ้าหากมีคนตายคือจะเป็นโลมเนี่ยที่ตายนะครับเพราะว่าตรงมุมนี้เนี่ยมันไม่มีคนโซนครับการที่แครี่มันอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าถูกต้องเลยครับแต่ปกติจะไม่ค่อยไปเปิดในช่วงเวลานี้เท่าไหร่นะครับเปิดดาร์กเนี่ยการเปิดดาร์กเลเยอร์เนี่ยมีของชิ้นเดียวก็สามารถที่จะแทงได้แล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวที่จะตีดาร์กเป็นตัวอะไรนะครับก็คือถ้าหากเป็นแครี่ประเภทตีรัวๆนะครับอย่างลาวิลอย่างวิฟอย่างเนี้ยน่ะก็คือจะเอาได้ไวนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นไบโอเนี่ยก็รอป่าดีกว่านะครับเพราะไบโอตีค่อนข้างช้านะครับปึ๊บโอ้เข้ามาดึงไม่โดนโอเคครับสวยนะครับพิกซี่ฮะเดี๋ยวจะกันไม่ให้เขาตัดมาตรงนี้นะครับ Your tower has been destroyedตอนนี้เราต้องหาจุดประสงค์ของการเดินต่อนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะได้เอาป้อมนะฮะก็คือเราจะเลี้ยงมังกรเดี๋ยวที่นี่ก็เตรียมตัวขึ้นบ้านนะครับเราคิดเข้านิดนึงครับพอคิดเข้าปุ๊บเราก็เข้าไปให้เขาเนี่ยคิดลำบากนิดนึงนะฮะโอ้รีบโดนไล่นะเดี๋ยวเราต้องนึงให้โดน2ตัวนะฮะโอเคฮะสวยเลยนะครับคือถ้าตะกี้เราดึงไม่โดน2ตัวเนี่ยคือริปน่าจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาป้อมกันต่อนะครับก็คือถ้าในช่วงที่คนเราเหลือเยอะกว่าครับแล้วเลือดเราเหลือแค่นี้นะครับยืนโซนแค่ช่วงแค่ตรงนี้นะครับไม่ต้องเข้าไปหลังป้อมนะ
เขาก็จะออกมาตีรถถังไม่ได้นะครับก็ทำให้เราสามารถตีป้อมได้สบายเลยนะครับลาวิลโดนสตันนะครับก็เราต้องรีบขึ้นไปโซนนะครับพยายามอยู่ใกล้ๆแครี่ไว้นะครับเวลามีอะไรจะได้ช่วยเหลือทันนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราได้ไกอาแล้วนะครับช่วงเวลาของมีนาเนี่ยถ้าหาได้ไกอาปุ๊บจะเก่งมากนะครับตอนนี้น่าเอามังกรนะครับแต่ว่าเอาไม่ได้นะครับเพราะว่าเวเลสกับผมเนี่ยตีมังกรเบาเกินไปนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาเคลียร์แทนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปช่วยการนะครับเพราะว่าเวเลสสู้กับดีลักอยู่นะครับตอนนี้เวเลสครับไปหวดอยู่กับไม่หวดกับดีลักนะดีลักเกมนี้นี่แบบสู้ตายเลยนะไม่ค่อยเดินหนีเท่าไหร่นะทิ้งระยะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็พยายามดันข้างบนนะครับพยายามเดินแบบว่าให้มีจุดประสงค์นะครับช่วงหลังๆนี่คือถ้าแครี่เนี่ยแครี่หรือปลาเราเนี่ยเดินมั่วๆก็จะไม่ค่อยมีจุดประสงค์เท่าไหร่อย่างตอนนี้คือเขาไปเล่นล่าใช่ไหมครับไปเล่นล่าเนี่ยโอ้โหกว่าจะขึ้นไปทางป้อมนั้นได้คือมันนานครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามขึ้นมาทำตรงนี้ดีกว่านะครับไม่ได้ครับไฮอาเตะเคคีฟดีกันไปเวลาเจอคีฟก็สกิลหนึ่งเรื่อยๆนะครับโอเคเวเลสเปิดไฮอาเตะแล้วตอนนี้เราไล่เปิดทางดีดักก่อนนะเพราะว่าจะได้เอาตัดเลือดออกนะครับคือถ้าดีดักตายปุ๊บผมจะเล่นง่ายทันทีนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวดาเมจแบบแรงๆนะแล้วก็ตัดแคลรี่ต่อนะครับเก็บบันตีไว้สับคนของตัวหลังแล้วก็ชนได้เลยทีนี้พวกเราจะไม่ตายเลยนะเพราะว่าแครี่ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็โคตรตัดเลือดก็ไม่มีนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเล่นโลมเนี่ยการทำให้เมจตายไวที่สุดเนี่ยคือมันจะทำให้แบบว่าโลมสามารถยืนแทงได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับตะกี้นี่มา2คนเองนะครับตายหมดเลย นะแล้วที่สำคัญเป็นแค่ออฟด้วยนะครับเป็นออฟกับเป็นออฟกับโลมด้วยได้หมดเลยนะก็อันนี้เกมแรกจบไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะมึนๆงงๆกับทางปากนะครับแต่ชนะได้ก็ดีแล้วครับก็ได้เหรียญมาเหรียญนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมต่อไปแล้วกันนะฮะเวเลสเล่นดีครับเกมนี้ยืนแทงยืนอะไรได้หมดเลยฮะถ้าสังเกตดีนะครับเกมนี้เนี่ยเวลาจุดที่ควรจะเล่นนะครับก็คือจะมีเวเลสอยู่เสมอเลยนะครับมาต่อเกมที่2นะครับเกมที่2ก็ประหลาดนิดนึงฮะก็เจอมาจาออกฮิวนะครับซึ่งเกมนี้ผมมองว่ามาจาเนี่ยใช้ฟิกเกอร์ดีกว่านะครับถ้าใช้ฟิกเกอร์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้อันติในการเข้าไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเอาอันติเข้าไปปุ๊บถ้าเขาไม่ตายเราก็จะได้เหลือฟิกเกอร์ไว้หนีออกมานะครับแต่ว่าถ้าออกฮิวเนี่ยนั่นแปลว่ามาจาจะต้องอึดมากพอที่จะรับดาเมจถ้าหากเขาเล่นพลาดได้นะครับแบบว่าเข้าไปปุ๊บแล้วแบบว่าปิดเขาไม่ได้ปุ๊บก็ต้องวิ่งหนีตัวเปล่าออกมาเลยนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูดาฟฮีโร่ฮะฮีโร่มีเฮเตะนะครับมีโตโร่ซาต้าคิวกอนนะครับแล้วก็บัตเตอร์ฟลายนะครับก็เกมนี้หลักๆคือเราก็แค่ทำตัวให้อึดที่สุดก็พอครับแล้วทีมจะเล่นง่ายเลยนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยบินตัวที่เอาตัวรอดค่อนข้างเก่งเลยนะครับคือเป็นดาร์ฟเนี่ยคือเต้นดาร์ฟนี้ยังไงก็ไม่แพ้ครับคือเป็นดาร์ฟที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับมันจะกลายว่าทำบัตเตอร์ฟลายเนี่ยน่าจะหาจังหวะเล่นค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าเข้าไปปุ๊บก็ไม่รู้จะเข้าใครนะบลาคอสก็หลบเก่งนะครับลาวิลก็หลบเก่งนะฮะถ้าหากจะมีผลกระทบกับเกมจริงๆก็คือต้องอยู่ที่ซาต้าแล้วนะครับเหมือนเดิมครับไปตรงกลางนะครับวิกเตอร์ก็น่าจะไปซ้อมต้องคุ้มนะครับประคองหรือปล่อยเกมนี้เดี๋ยวเราจะอยู่ลาวิลนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทางนาคอนอ่ะเล่นไปนะครับเราพยายามทำให้นาคอนโดดเดี่ยวจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าหากเราไปออตรงอย่างเช่นเราไปออตรงเลนมังกรเยอะใช่ไหมครับและทีนี้ทางนู้นเขาก็จะออมาออตรงเลนมังกรนะครับทีนี้นาคอสก็จะหาจังหวะในการเข้าไปขโมยบัฟไปทำรูททำนี่ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะงั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเลี้ยงนาคอสนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้เลนมังกรเนี่ย
เกิดการไฟที่เยอะที่สุดนะครับแล้วนาคอจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยพลังแสงที่เราลำคายกับพลังแสงสีเสื้อนะลดเลือดผมไปเยอะเลยพอเราได้ต่างมาก็พยายามหาครีมนะครับแต่รู้สึกว่าผมจะงกไปหน่อยนะไม่ได้ฟันเลยตอนที่มีตักสกิลหนึ่งนะแค่เตะเกมนี้นี่ทีนี้ยากค่อนข้างดีเลยนะฟันได้นิดหน่อยนี่แหลมแล้วนะครับสกิลของเราเนี่ยมันเป็นทูดามิเพราะงั้นเนี่ยโตโร่ก็ยืนอยู่เราอยากให้ปัตเตอร์ไฟไหลได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราใกล้ตายปุ๊บเราต้องรีบโดดมาครับพยายามเซฟตัวเองนะคือถ้าเจอปัตเตอร์ไฟเนี่ยแทงปุ๊บแล้วก็ถ้าแทงเสร็จปุ๊บเนี่ยให้รีบวิ่งหนีเลยนะครับอย่าไปอยู่จนแบบปัตเตอร์ไฟฆ่านะครับเพราะว่าดาเมจเกือบทุกอย่างเนี่ยมันลงมาที่เราแล้วนะครับที่เหลือก็คือถ้าปัตเตอร์ไฟอ่ะฆ่าเราได้นะครับก็คือเรารับดาเมจจากปัตเตอร์ไฟแล้วเนี่ยแล้วเขาฆ่าเราได้นะครับก็จะกลายเป็นว่าทีมก็จะเจอดาเมจต่อเนื่องนะครับถ้าหากโลมเนี่ยสามารถหนีจากบัตเตอร์ไฟได้นะครับทีเนี้ยบัตเตอร์ไฟก็จะตายเองครับทีก็ไปอยู่กับทางลาวิลนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ลาวิลอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าซาต้านเนี่ยบินได้นะครับสามารถเข้ามาได้ป้อมเอาลาวิลได้ง่ายๆเลยจะต้องอยู่ช่วยตลอดนะครับไม่เก็บนะเอ้ยโอ้โหไปไหนกันเนี่ยไปไหนเนี่ยเอาแล้ว An enemy has been defeated. Mila Sabishu Zanantachori. จริงๆผมเห็นหลายครั้งแล้วสำหรับลาวิลนะครับก็คือยืนอยู่เฉยๆนะครับเดินอยู่เฉยแล้วก็หายไปนะไม่มาเคลียร์คิมมาอะไรเลยนะครับเขาบอกว่ามันปิงนะครับไม่น่าใช่นะครับดูจากสไตล์การเล่นเขาน่าจะมีธุระมากกว่านะครับไม่ใช่ปิงนะครับถ้าปิงมันจะเดินคนละแบบกันนะครับไม่ใช่เดินแบบนี้นะฮะอันนี้น่าจะมีธุระแล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้เต็มที่มากกว่านะครับออกโล่ดีนะออกโล่แล้วกันนะครับออกโล่มากันซาต้านะครับแล้วก็ซื้อเวลาบัตเตอร์ไฟหน่อยนะครับตอนแรกว่าจะออกเจนิฟิกนะครับก็ใช้เป็นโล่แทนแล้วกันเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเขามีคิวกอร์ด้วยนะครับเวลามันนัวนะครับก็จะได้กดใช้โล่ได้ครับอ้าวอีกแล้วนะครับหายอีกแล้วนะฮะโอ้ยผมไปปะทะกับทางนี้พอดีเลยนะจะต้องแบบท่านนะมาจาเนี่ยครับมาจาไม่มีฟิกเกอร์นะครับเขาไปสุดไม่ได้นะครับแล้วมาจาก็หนีไม่รอดจริงๆมาจาควรใช้ฟิกเกอร์นะครับแล้วลาวิลก็อยู่ตรงนี้ยืนแบบปวดหัวเลยนะครับเพราะงั้นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะต้องพยายามเล่นให้ได้ MVP แล้วกันนะครับจะได้ดาวไม่ลดนะฮะปุ๊บเอ้ยโหนี่ถ้าอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆฮะคือถ้าหนึ่งเราพอติดสแตกเราเนี่ยมันแรงมากเลยนะครับไม่ไหวโดนตอมเข้ามาครับมีอาการร้อนหน่อยๆหัวร้อนหน่อยๆนะเขาเล่นใช้ได้เลยนะเอาละมาจ่ายคนครับเรียบร้อยหลุดอะไรขนาดนั้นครับมาจาก็หลุดฮะลาวิลก็หลุดฮะมันไม่เชิงหลุดหรอกมันโอ้โหนี่ก็ต้องหาทางเป็น MVP ให้ได้แล้วนะฮะคือถ้าเราเป็นแก๊กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเกมนี้ได้เลยครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเนื่องจากการที่ว่าเราเป็นมีน่านะครับผมคิดว่าน่าจะหาทางทำMVP ทีมแพ้ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นทั้งแทงทั้งดาเมจนะครับก็ต้องมีบ่นกันบ้างแต่อย่าให้ถึงขั้นด่ากันนะครับแค่บ่นใส่นะฮะให้เขาตั้งใจเล่นหน่อยนะครับจริงๆเกมนี้นะครับตัวเราดีมากเลยนะครับแต่กลายเป็นเสียแบบตาย2ตาย3นะครับใน
ใน2ไฟเนี่ยก็รวมกันตายเป็น 4-5 ตัวเลยครับซึ่งในช่วงตรงนั้นเนี่ยเราควรจะได้คิวมากกว่านะครับขนาดบูนะครับยังไม่สามารถกันได้เลยครับนักคอสฝืนกันไม่ได้จริงครับต้องยอมฮะเดี๋ยวประคองไปก่อนแล้วกันนะครับประคองเกมรอขอนะเพราะว่าเกมมันเสียไปเยอะไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้ผมคิดว่าทางโตโร่เนี่ยยังเล่นไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าน่าจะพอมีโอกาสอยู่ในการที่จะพลิกเกมคือถ้าตัวไฟล์ไม่เกิดมากเกินไปเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะพลิกกลับมาได้ไป3คนก็ยังไม่สามารถที่เราบัตเตอร์ไฟลงนะเงินเราเป็นอันดับที่2นะเราเป็นโลมก็เดี๋ยวถ้าหากเราเล่นโซโล่เนี่ยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างบ่อยนะครับนี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงนะครับให้เราเสียหายน้อยที่สุดนะครับก็คืออาจจะพลิกกลับมาชนะก็ได้นะครับหรือไม่งั้นก็เราก็อาจจะไม่เสียดาวเนื่องจากได้เอจีครับอันนี้ก็บัตเตอร์ไฟแหละว่าจะป้อมแทนแล้วก็เราก็กดอันติเลยครับคือถ้าป้อมยิง4ครั้งเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยต่อให้เป็นไฟเตอร์นะครับก็จะเกือบตายนะครับตะกี้บัตเตอร์ไฟเนี่ยโดนไป4ครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล1เราอีกทีนึงเนี่ยบัตเตอร์ไฟก็ตายเลยนะครับเพราะป้อมยิงค่อนข้างแรงนะครับเงินห่างพอสมควรครับลาวูตอนนี้ที่แบบโอ้ยังจนอยู่เลยครับเขาเก็บดึงไว้ก่อนแล้วก็ไปดึงตัวดาเมจวิกเตอร์ฝืนไม่หน่อยนะวิกเตอร์สวยกับมานะตรงนี้วิกเตอร์ปึ๊บได้ตัวนะปึ๊บไม่ต้องกดคิวก๊อตมากนะแต่ก็เกือบตายเนาะเก็บช่างหนักหนาเหลือเกินแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นไกอาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่กลับบ้านบ่อยนะครับถึงแม้เราจะกันในบ้านก็เถอะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เรากลับบ้านนะครับมันจะทำให้เราเนี่ย เสียจังหวะในการป้องกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องอยู่แนวหน้าตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงแคลรี่เขาเป็นไฮอัปเดตด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราออกเกาะป้องกันหนาๆไปเนี่ยก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับรอลุ้นนะฮะตอนนี้เนี่ยคือทางฝั่งอัปเดตเรานะครับไม่สามารถที่จะดันสูงๆได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนไปดันเองนะครับตอนนี้ที่พอดันได้จะมีนาคอสนะครับแล้วก็แล้วก็ผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีพาสซีฟนะครับที่ทำให้ไม่ติดสถานะลดความเร็วนะครับทำให้วิ่งหนีออกมาได้อย่างชิวๆเลยนะเพราะงั้นตอนนี้เราต้องเปลี่ยนจากโรมทำหน้าที่เป็นอัปเดตหน่อยๆนะครับคือเราจะดันแค่ไม่เกินทางดาร์คเลเยอร์นะครับแต่เข้าไปเก็บไม่ได้นี่คือก็เข้ามาอย่างนี้เลยเปิดโล่บางทีเนี่ยหนีลงมาครับที่ช่วยมีเอ็กโซซีฟคิวนะครับแล้วก็ไม่มีพาสซีฟเนี่ยช็อตนี้น่าจะตายไปแล้วเกือบตายคือก็น่ากลัวเหลือเกินนะอดทนไหมอดทนนะครับเรามั่นใจว่าเราสามารถพลิกได้ตลอดเวลาครับขอแค่ซื้อเวลาหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวที่เราทำอะไรไม่ได้นะครับคือคอร์สนะครับคือคอร์สนี่ตอนนี้เราก็สู้เขายากแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไล่ซาต้านะซาต้านี่หนีเราไม่ได้นะตามใดก็ตามนะครับที่โตโร่ยังตีเราอยู่นะครับถ้าโตโร่ตีเราอยู่เนี่ยเราจะเก็บแตกได้ง่ายนะครับทีนี้เราจะสามารถไล่ใครก็ได้นะเนี่ยพอเรามีแตกปุ๊บเราวิ่งใส่เลยนะครับมีสแต็กยุบเหลือวิ่งเข้าไปครับพยายามหมุนให้โดนแคลรี่นะครับแคลรี่เข้ามาโดดหลบนิดนึงฮะมีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอยู่นะแต่ว่าแคลรี่เงินไม่ค่อยจับเรื่องเท่าไหร่ฮะแคลรี่เงิน 5,000 เองโอ้ยเงิน 5,300 ไหมแคลรี่ครับแคลรี่จริงๆนะเป็นปกตินะครับถ้าหากเขาไม่หลุดนะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ได้แล้วนะครับถ้ากับว่าไอเทมหายไปชิ้นหนึ่งเลยนะบัตเตอร์ไฟครับบัตเตอร์ไฟเราก็ไม่กวนครับ
เฮ้ยเมทเมทอย่าเพิ่งออกไปนี่อันนี้เมทออกเร็วไปหน่อยนะครับถ้าเมทออกช้านิดนึงผมว่าสนุกเลยผมก็จะให้เขาสกิลใส่เรานะนี่สู้ได้นะเขาสกิลหมดแล้วนะทีนี้ก็รอกระทืบอย่างเดียวเออมาจ่ายคิวครับผมอันนี้เห็นประโยชน์ของฮิวจากมาจาแล้วนะครับมาจาออกสกิลนะครับออกสกิลฮิวขึ้นมานะครับอย่างที่ผมบอกครับทำไมเขาไม่เอาฟิกเกอร์มานะครับเฮ้ยผมเพิ่งมาเห็นนะมาจาไม่มีปั่นเลือดด้วยนะครับไปขึ้นไกอาแทนนะครับเป็นงานงอกมาจาไปขึ้นมาจาไปขึ้นไกอาขึ้นอากอนี่กับไกอานะครับทำไมเขาไม่ขึ้นตัดเลือดโอ้โหเขาไม่ขึ้นตัดเลือดทุกคนโอ้หนักเลยครับเกมนี้หนักจะจับเลยครับผมแต่ดูจากผลการเล่นตรงนี้นะผมคิดว่าผมน่าจะได้ AP ทีมแพ้แหละนะครับแล้วก็ดาวไม่ลดนะครับโอ้โหให้เตะข้าวเกินให้เตะที่เล่นแล้วนะครับได้ได้สิให้เตะเล่นนะครับจะฝ่ายมาข้างล่างครับตะกี้เราใส่โล่ให้อาคอร์ไปแล้วนะครับเนี่ยพอบัตเตอร์ฟลายเนี่ยฆ่าเหยื่อไม่ได้นะครับเขาก็จะกลายเป็นเหยื่อแทนนะครับเพราะงั้นเนี่ยพยายามอย่าให้บัตเตอร์ฟลายหลังได้ครับเฮ้ยมุมนี้ไม่ดีแล้วนะไม่ดีแล้ว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 นะครับโอ้โหมาจาสู้ตายเหลือเกินนะพาสิมาโลพาสิมาโลอึ๊บเอ้ยดันไปมือไวครับโอ้โหโอ้อันติลาวิลเซฟได้พอดีเลยนะครับแต่ก็ยังคิวคอนไม่อยู่แล้วนะครับคิวคอนที่บ้าคลั่งมาตอนนี้เกือบเรียบร้อยครับผมโอ้โหทำอะไรไม่ได้แล้วนะหลุดกันเยอะเกินไปนะครับเผลอมาจาที่เล่นตะเกียบเป็นบอทด้วยนะครับผมคิดว่ามาจาน่าจะไม่ได้กลับมานะหรือว่ากลับก็ไม่รู้เพราะเห็นเขาขึ้นของแปลกๆนั้นคอยไม่น่าจะขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องใช้ตัดเลือดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะมาจาหลุดจริงๆด้วยครับมาจาเป็นบอทครับโอ้แต่มาจาก็ทำดาเมจไปเยอะนะครับแต่ลาวิลทำดาเมจไป 12% เองนะตายแต่ก็โอเคครับดาวไม่ลดฮะคือบางทีเนี่ยดาวมันไม่ลดตรงจังหวะที่เราเก็บเบรฟพอยต์นะฮะพอดีนะครับมันก็เลยไม่มีขึ้นให้นะครับคือไอ้ตะกี้เนี่ยผมได้เหรียญนะได้เหรียญในทีมแพ้นะครับก็คือมันจะไม่เสียดายอยู่แล้วครับถ้าเราได้ถึงขั้นได้เหรียญในทีมแพ้นะครับเราจะไม่เสียดายอยู่แล้วนะโอ้โหหนักเลยครับ เดี๋ยวมาดูเกมต่อไปแล้วกันนะมาโอ้ก็ที่มาดูดาฟนะครับดาฟก็คือทางฝั่งเราก่อนนะครับก็มีทอนนะครับมีวิปนะครับซึ่งก็คือถ้าหากมีทอนกับมีวิปนะครับก็คือเราต้องเลี้ยงนะครับต้องเลี้ยงนะครับเพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยมีลิกเตอร์ด้วยนะครับเพราะงั้นมันอันตรายเกินไปนะครับที่จะให้ป่าของเราเดินคนเดียวนะครับเกมนี้คือถ้าหากเอาง่ายๆนะครับถ้าหากเรามีแครี่ป่านะครับเราต้องเลี้ยงนะครับเราต้องเลี้ยงนะครับถ้าหากในเกมฝั่งตรงข้ามมีลิกเตอร์นะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับอันตรายมากด้วยนะครับถ้าอีกฝั่งนึงเขามีลิกเตอร์แล้วฝั่งเราไปแครี่ป่าเนี่ยยังไงซาโลมต้องเดินตามประกบนะครับอย่างน้อยในช่วงต้นเกมนะฮะแล้วก็เกมนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมขอดูกลิ่นของทางลัมเบอร์นะครับถ้าลัมเบอร์เนี่ยถ้าลัมเบอร์เนี่ยเล่นเก่งผมจะออกล้านนะแต่ว่าถ้าเล่นธรรมดาเนี่ยผมก็จะออกเป็นอึดแทนนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าผมยืนค้ำได้นานเนี่ยทางแครี่จะหามุมค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามาจาทีมเขาเนี่ยก็ดาเมจไม่เยอะมากนะครับดาเมจไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะงั้นก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับถ้าหากเราอึดพอนะครับคาเฟนี่ก็เล่นยากนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการช่วยฟาร์มนะครับช่วยป่าฟาร์มครับตะกี้เกมแรกในช่วยไม่สำเร็จนะครับก็ดึงมาหน่อยครับปุ๊บดึงเสร็จปุ๊บจะค่อยตีครับเราจะเกี่ยวได้2ทีนะครับแล้วทีเนี้ย
ตรงช่วงที่เรามีสกิลเนี่ยพยายามเซฟหน่อยนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของเรามันค่อนข้างแรงเลยนะครับพยายามอย่าไปปั่นมั่วนะถ้าปั่นมั่วปุ๊บเนี่ยเป็นการลาดป่าแทนนะครับ เพราะสกิลมันแรงจริงนะครับเรามาจัดสกิลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปเซฟนะครับเฮ้ยวีล่าเดินดีนะครับเยี่ยมเลยวันนี้ต้องให้ฟอร์เรนเนี่ยไปดึงลิกเตอร์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าลิกเตอร์เนี่ยไม่ชนะฟอร์เรนนะครับแล้วทีมเราจะชนะง่ายๆเลยนะครับเกมนี้เนี่ยถ้ากดอัพเลนได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งสบายครับเพราะทีมเราเนี่ยเป็นตัวขาตายสองคนเลยนะครับโอ้นี่ผมเลื่อนจอช้าไปนะครับถ้าผมเลื่อนจอมาดูเร็วกว่านี้ปุ๊บมาทำฟอร์เรนก็น่าจะรอดครับอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นเป็นของซับให้ครบเลยแล้วกันนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาตีมังกรรอไปก่อนนะครับเพราะว่าทอนไม่รู้ไปทำอะไรอยู่นะเจอแพนด้านะแพนด้ามากับมาจานะไม่ต้องกลัวนะครับมั่นใจในตัวเองครับเรารับทุกสกิลแล้วนะฮะเต็มที่เกือบตายนะฮะลุยต่อเลยครับผมปืดได้ตัวนึงนะได้ตัวไหมโอเคครับครบเลยฮะสบายเลยครับไปลุยต่อกลางนะครับตอนนี้ทีมเราใจชื้นแล้วตอนนี้เราขึ้นของทัพเต็มมาก่อนเลยตอนนี้เราชวนทะเลาะกับลัมเบอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาช่วยตีตรงนี้แค่หนึ่งนะเห็นข้างบนไหมครับข้างบนนี้คือเขาเตรียมจะไฟแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปรอทางทอนตีคลิปเด้งครับให้ขึ้นมาเลยนะครับเออชิบเราเล่นดีครับเล่นสบายเลยนะถ้าได้อย่างนี้นะวีล่าเดินเติมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สกิลใส่ถูกตัวด้วยตรงนี้เราก็มาเดินโซนๆลัมเบอร์นี่เสี่ยงไปหน่อยนะครับก็ตายนะครับคือถามว่าถ้าลัมเบอร์เนี่ยลาดมังกรได้เนี่ยมันก็คุ้มนะครับแต่ว่าโอกาสที่ลัมเบอร์เนี่ยจะลาดได้คือมันต่ำมากเลยนะครับเพราะว่าดาเมจลัมเบอร์มันน้อยนะครับทีนี้ก็มาดับครับมาดับแพนด้าครับแพนด้านี่เสียทามมิ่งนะครับในช่วงของตอนที่ไปตายตรงเลนดาร์คเลเยอร์รอบแรกนะครับมันทำให้เขาฟาร์มช้านะครับแล้วก็ทำให้ทางโรมเนี่ยทางเรานี่แหละมันสามารถมายึดบัฟเขาได้ก่อนครับยึดทางฝั่งบัฟได้ก่อนครับมันก็จะทำให้เขาโดนดักคุ้มตายไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการทำทามมิ่งเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับมาต่อครับเดี๋ยวเรามาต่อบัฟแดงต่อนะครับเท่าที่เห็นก็คือผมจะประกบทอนไปเลยนะครับเพราะว่าทางวิปเนี่ยคือเกมนี้เนี่ยเขายืนได้สบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยผมมองว่านะครับให้ทางทอนเนี่ยฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนก็จะดีนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยมันเอาลิเตอร์ยากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เราเห็นแพนด้านะครับเห็นแพนด้าปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเปิดมุมนะครับเปิดมุมของแพนด้านะครับแล้วมาจาอันติเล่นนี่ครับพอเพื่อนไปยิงเราก็ต้องคอยมาเปิดดูแพนด้าอย่างเดียวนะครับคือถ้าหากเราเห็นแพนด้าปุ๊บเนี่ยทีมจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าในลัมเบอร์คาเฟนี่มาจานะครับก็คือไม่สามารถที่จะล้มฮีโร่ของเราในตอนนี้ได้เลยพอเสร็จแล้วครับฟอร์เรนโดนลุมนะครับตรงนี้ต้องรีบไปนะครับให้เราเล็งฟิกเกอร์รอไว้นะครับมันจะได้เข้าถึงไวนะครับเวลาเราเตรียมช่วยเพื่อนแบบกระทันหันนะครับให้เล็งฟิกเกอร์รอไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มนะครับแบบช่วยป่านะครับนี่ก็ฟาร์มสองกองนี้นะครับเพราะเห็นป่าเขาไปทำอะไรตรงกลางเราก็ต้องมาช่วยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเอามังกรต่อนะครับให้ป่ามังกรไปนะครับแล้วส่วนเราเนี่ยก็ลงไปช่วยวิฟนะครับเพราะว่าทางฝั่งเลนบนเนี่ยก็มีทางฟอร์เรนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลงมาช่วยวิฟข้างล่างนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่อยู่เลยนะครับไม่มีใครอยู่ใกล้วิฟเลยนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปดูหน่อยครับว่าเผื่อจะเห็นทางแพนด้านะครับโอเคตอนนี้แพนด้าอยู่ตรงกลางนะครับเห็นครบ5คนเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะมีแค่2คนนี้นะครับแล้วก็ขโมยค
คลิปมานะครับเดี๋ยวเตรียมเอาป้อมได้เลยนะครับวนเวียนแพนด้าอยู่เลนล่างนะครับเพราะงั้นเวลาเราจะโซนตรงนี้เนี่ยก็ต้องโซนทางขวาหน่อยอยู่ตรงขอบฟ้าหน่อยเพื่อแพนด้าเนี่ยจะได้ไม่เข้ามาโจมตีง่ายๆนะครับโอ้โหลิสเตอร์ฟิกมางัดเลยนะครับแต่ก็ได้แค่นั้นครับเพราะว่าดาเมจเขาไม่พอมันช่วยนะรีบังด้วยก็ได้บูไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเอาป้อมแล้วนะครับเราอาจจะต้องโซนลึกหน่อยนะครับเขาจะได้คิดยากขึ้นนะครับเข้าไปก็โดนป้อมนี้หน่อยครับจะได้เปิดทางให้ทางแครี่เราเนี่ยทับป้อมได้ง่ายนะครับนัมเบอร์เกมนี้หาจังหวะเล่นไม่ได้เลยนะครับอีกอย่างนึงคือแครี่เราเนี่ยแล้วก็ป่าเราเนี่ยยิงค่อนข้างแรงนะครับนัมเบอร์ก็เลยไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับโลกชูลิสเตอร์เลยนะครับสมบูรณ์แบบมาดึงสเปซนิดนึงนะโอ้มา4คนเลยนะครับแพนด้าตอนนี้นี่ไม่น่ากลัวเลยนะครับเอาป๊อปไม่ลงนะ เดี๋ยวยั่วตรงนี้หน่อยนะครับเขาจะได้ทำอะไรลำบากนะฮะวีล่าไปประจำที่แล้วนะครับมา วีล่านี้เล่นรู้ใจกันสมควรเลยนะสบายเลยนะครับแพนด้าตะกี้ไปใส่ผมด้วยเล่นกันง่ายเลยนะเดี๋ยวทำโซนนะแล้วก็ทางเล่นล่างน่าสนใจครับหน้าดันขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมไปเล่นข้างบนดีกว่าให้ฟอนเล่นปิ้งป้อมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากเราดึงสเปซตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้กลางด้วยนะครับก็คืออยู่ที่ว่าเขาจะมาทำตรงไหนนะครับถ้าหากไม่มีตัวเคลียร์ป้อมนะครับเคลียร์เนี่ย อย่างคาเฟนี่นะครับก็คือจะกันไม่ไหวนะครับเพราะว่ามาจานเนี่ยใช้สกิลเคลียร์ต้องใช้สกิลถึง2รอบนะครับก็ประมาณใช้เวลาประมาณ10วินะครับถึงจะเคลียร์คลิปหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเสียป้อมนะครับถ้าหากคาเฟนี่ขึ้นมาข้างบนแต่ถ้าคาเฟนี่ไม่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็ก็อาจจะไม่แตกก็ได้นะครับแต่ไปมาคือเสีย2ป้อมเลยนะครับเพราะว่าคาเฟนี่มาก็ช้าเกินไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอารักเตเยอร์นะครับให้เรายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ด้านหลังนะด้านหลังเลยนะแต่ว่าการที่ปิดเกมตอนนี้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วนะครับอันนี้ผมเปิดเร็วไปเจอคนมานะครับแล้วเรามีแค่นี้ครับก็ต้องถอยนะครับเราไม่รู้นะครับว่าทางทีมนู้นมากี่คนนะครับแต่ว่าเรารู้แค่ว่าทีมเรามีแค่นี้นะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องเซฟนิดนึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเลือดเราไม่เต็มด้วยนะครับรู้สึกว่าแพนด้านี่จะไม่ได้แต่บัฟแดงมาสักพักแล้วนะครับดาเมจมาจาไม่พอนะเข้าไปฟันเลยมาจาได้ไหมเจ็บร้อยมาจาตายก็จะได้แค่นี้นะเพราะว่าสกิลหมดแล้วต้องถอยแล้วครับหมดสกิลแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเอากลางได้เลยนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปยืนเลื่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นบ้านเลยก็ยืนโซนๆแค่ตรงนี้นะพยายามดูแพนด้าว่าแพนด้าอยู่ตรงไหนเพราะว่าตะกี้เนี่ยเราพึ่งลงมาจากข้างบนใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่แพนด้าจะมาได้ก็มีแค่ทางฝั่งเลนล่านะครับก็อาจจะมาจากด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยคือไม่มีทางจะมาได้นะเพราะว่าเราเพิ่งไปแล้วด้านหน้าก็ต้องเข้าออกแล้วก็ต้องว่าแล้วก็ดันคีฟให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนถ้าเพราะเพื่อนบางคนเนี่ยเวลาเล่นโซโล่นะครับเขาไม่ค่อยจะตีป้อมเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยตีป้อมไม่ค่อยดันคีฟเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องสร้างสถานการณ์นะครับให้เขาเห็นเขาก็รู้เนี่ยว่าเนี่ยจังหวะนี้ไม่ต้องตีนะครับเพราะว่าคีฟมันเข้าป้อมแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องตีนะ
ได้เอาดาร์คสักที จะเอาหลายรอบแล้วไม่ได้เอาสักทีตอนนี้มาครบแล้วทั้งคอนได้ดาร์คแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาเลนล่างต่อนะครับเลือดเราลดนิดเดียวก็ลุยต่อเลยนะครับวิลล่าไม่กล้าเปิดนะครับเพราะว่าโอกาสพลาดสูงนะครับเพราะว่าทีมลุยเป็นมาจานแต่จริงก็เปิดไปก็ได้รอมาจ่ายอยู่นี่พยายามเปิดดูนะว่าเนี่ยแพนด้าอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมระวังแค่ตัวเดียวคือแพนด้านะแหมมาอย่างนี้เหรอเจอแพนด้าแล้วนะครับเราเก็บมันตีไว้สำหรับแพนด้านะเก็บไว้นะครับทีนี้เนี่ยก็จะเหลือแพนด้ากับลิกเตอร์นะครับโอกาสเดียวที่เขาจะกันบ้านได้คือแพนด้าต้องกระโดดเข้ามาพร้อมกับลิกเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าลิกเตอร์โดดมาก่อนนี่ฮะโดดมาก่อนครับทีนี้แพนด้าช้าไปหน่อยครับไม่ทันครับเพราะว่าเป้าของวีล่าเนี่ยมันจะโดนแพนด้าชัวร์อยู่แล้วครับก็ปิดเกมไปครับโอ้เกมนี้ไม่ตายเลยนะครับ เกมนี้ไม่ตายเลยสบายเลยครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับได้ MVP ด้วยนะรับดาเมจไป 42% เลยครับรับเยอะมากนะครับโอ้สบายเลยนะวีล่าได้เหรียญทองสมควรแล้วครับผมโอ้สกอร์เราสวยจัดเลยนะ5-15ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ทุกคลิปตั้งใจมากจริงนะถึงจะตัดต่อไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์ลูกเล่นอะไรมากมายนะครับแต่ก็ทำด้วยใจจริงๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดติดตามให้กันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะดีหรือจะแย่นะครับมันทำให้คลิปผมพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับหรืออยากเสนอแนะอยากจะอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ผมอ่านนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณจริงฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ